ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยออกมาประกาศขึ้นกำแพงภาษีไม่ใช่แค่จากจีนนะแต่จากพันธมิตรสำคัญอย่างแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกด้วยล่าสุดทางผู้นำของประเทศเม็กซิโกคลาวดีเชนบอมนะคะก็ออกมาระบุแล้วว่าคนที่จะได้รับความเสียหายเรื่องนี้ก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาเองด้วยที่อาจจะต้องสูญเสียตำแหน่งงานมากถึง4 0 0แสนตำแหน่งนะคะรวมไปถึงราคาค่าใช้จ่ายข้าวของต่างๆในประเทศก็อาจจะสูงขึ้นด้วยค่ะ คลาวเดียเชนบอมประธานาธิบดีหญิงของเม็กซิโกแถลงข่าวนะคะว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมมาตรการทางการค้าเพื่อเอาคืนสหรัฐถ้าหากว่าว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำตามที่ขู่เอาไว้ก็คือการเรียกเก็บสินค้าภาษีสุลกากรสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกแบบท่วนหน้าเน่ตรา1 25ซึ่งหากทรัมป์ทำแบบนั้นเม็กซิโกก็จะขึ้นภาษีสุลกากรด้วยเช่นเดียวกัน ทางด้านมาเซลโลเอบราดรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกแถลงข่าวร่วมกับเชนบอมเตือนทรัมป์ด้วยนะคะว่าภาษีศุลการกรที่ทรัมป์คูจะเก็บจากสินค้าเม็กซิโกนั้นจะไม่เป็นผลดีกับสหรัฐเพราะจะทําให้สหรัฐต้องสูญเสียตําแหน่งงานในประเทศมากถึง4แส0ตํตำแหน่งและนอกจากนี้จะกระทบกับบริษัทต่างๆของสหรัฐที่ผลิตสินค้าในเม็กซิโกด้วยทําให้ประเทศเหล่านี้ต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นสองเท่าจากปัจจุบันจากการขึ้นภาษีของสหรัฐ เม็กซิโกตือนนะคะว่าผลกระทบที่บริษัทสหรัฐในเม็กซิโกจะได้รับหากทรัมป์ขึ้นภาษีนำเข้าจะหนักหนามากๆเลยค่ะโดยเฉพาะผู้ส่งออกรายใหญ่ในอุตสาหกรรมรถยนต์ที่จะได้รับผลกระทบหนักเป็นพิเศษได้แก่ค่ายรถ Ford General m o t o r เตและวก็ s t e l l a n t i สและจะทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้รับผลกระทบเพราะว่าราคารถยนต์ในอเมริกาก็จะแพงขึ้นทันทีอีกหลายพันดอลลาร์ด้วย เอฟราย,ยังเรียกร้องความร่วมมือและการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคแทนที่จะเป็นสงครามการค้าที่ต่างฝ่ายต่างขึ้นภาษีตอบโต้กันไปมาไม่ได้เป็นผลดีกับประเทศใด เม็กซิโกเนี่ยนะคะเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของสหรัฐและอุตสาหกรรมรถยนต์ของเม็กซิโกเป็นภาคการผลิตสําคัญที่สุดของประเทศนี้เป็นการผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐเป็นหลักรถยนต์ผลิตในเม็กซิโกที่ส่งไปสหรัฐนั้นมีสัดส่วนมากถึงเกือบร้อยละยีของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดในทวีปอเมริกาเหนือ รอยเตอร์สบอกว่าภาษีศุลกากรที่ทรัมป์เสนอเรียกเก็บจากสินค้านำเข้าเม็กซิโกรวมถึงแคนาดาด้วยอาจละเมิดข้อตกลงการค้า USMCA ระหว่าง3ชาติที่ลงนามกันไปเมื่อปี2020สมัยที่ทรัมป์เป็นผู้นำสมัยแรกอย่างไรก็ตามช่วงหาเสียงทรัมป์สัญญาจะขึ้นภาษีนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทของสหรัฐไปเปิดโรงงานในต่างประเทศนะคะก็คือจะเอาพื้นที่ในโดเมสติกภายในประเทศเนี่ยเป็นหลักนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดนะคะรวมทั้งคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ